بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه ขอความรักความมิติยินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องทุกท่านครับอันนี้ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่ขับรถมาหรือว่าตั้งแต่รู้ว่าจะต้องมาบรรยายในหัวข้อนี้รู้สึกว่าเพียงแค่รู้สึกว่าจะมาบรรยายในหัวข้อนี้ก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขนะครับแม้ว่าขณะที่เดินมากำลังมาถึงนะครับรู้สึกมีความทุกข์แบบไหนครับทุกข์ว่าเอ๊ะมันจะทันหรือเปล่าเนี่ยรถมาแล้วเสร็จแล้วก็มีรถติดนะครับมีกลางทางนะครับรถซ่อมถนนนะครับผมใช้โทรศัพท์2เครื่องนะครับจับพิกัด GPS มานะครับว่าถูกหรือไม่ถูกมาใช่หรือไม่ใช่นะครับปรากฏว่า GPS บอกว่าจะมาถึงก็น่าจะประมาณ4โมงนะครับทำให้เครียดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะละหมาดยังไงนะครับรู้สึกเครียดนะครับเครียดนะครับเครียดถือว่าเครียดชั่วคราวเพราะอะไรฮะเพราะผมสยบได้ฮะพอเครียดแล้วเนี่ยมันก็สยบว่าเอ๊ะเราจะมาพูดเรื่องสุขนี่ฮะแล้วจะเครียดทำไมล่ะครับนะครับเหมือนว่าอัลเลาะห์นั้นทดสอบเราก่อนว่าก่อนที่จะพูดนะครับพูดเพียงแค่ทฤษฎีหลักการอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำการบ้านมามันไม่ใช่นะครับก็คิดว่าอัลเลาะห์ให้เราทำการบ้านก่อนมาพูดเรื่องนี้นะครับครับก็เรียกนะครับเรียกความรู้สึกมาไม่ใช่เรียกความรู้สึกเรียกเตาฮีดมาเออนะเรียกเตาฮีดมาแค่นั้นเองฮะกลับไปหาปักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยการข้อแรกคือขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะครับนึกขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงช่วยให้ได้มาทันการบรรยายในครั้งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ปรับอีกเครื่องนึงครับไอ้เครื่องที่GPS นะครับให้ข้อมูลใหม่ครับเพียงแค่นี้ฮะเพียงแค่ปรับใหม่ขอดุอาแล้วก็ปรับ GPS ใหม่ปรากฏว่าเวลาที่จะมาถึงนะครับที่มันหวุดหวิดนะครับเขาก็ช่วยให้เซฟเวลามาอีก5นาทีนะครับพอปรับใหม่เนี่ยเพิ่มเป็น5นาทีแต่ผมคิดว่าไม่เป็นปลายเหตุเพราะเพียงแค่ว่าผมปรับ mindset ของผมความคิดของผมนะครับชุดความคิดของผมเนี่ยดึงสู่เตาฮีดนะครับผมคลายเครียดแล้วยังไม่รู้นะครับว่าทานไม่ทานแต่เพียงแค่ปรับมาเรื่องของเตาฮีดอยู่ที่อัลลอฮ์นะให้ได้ขอกับอัลลอฮ์และให้ได้วางใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจุดนี้สำคัญนะครับอยากจะฝากไว้ปกติเราก็ขอกันใช่ไหมครับปกติเราก็ตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่ทำไมขณะที่เราขอกับอัลลอฮ์แล้วเราตะวักกันกับอัลลอฮ์แล้วเรายังเครียดอยู่อันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญเพราะว่าเรายังขอดุอาแล้วก็ตะวักกันนะครับยังไม่ถึงแก่นของตะวักกันพูดได้ง่ายคือยังไม่ผ่านการตะวักกันนะครับรู้ไหมครับว่าตะวักกันที่จะผ่านเป็นแบบไหนครับบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮ์เรายังเครียดอยู่ไม่ใช่นะครับใครตอบได้ไหมครับว่าทำยังไงอันนี้สำคัญมากเลยนะครับผมใช้หลักการนี้นะครับหลักการที่เตาฮีดได้สอนนะครับอ่านได้ประวัติของท่านนบีบรอฮีมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดานบีหลายครั้งที่เขาอยู่ในภาวะวิกฤตความเครียดที่เกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อได้มอบกับอัลลอฮ์คือตะวักกันอัลลอฮ์แล้วนั้นมันคลายแล้วฮะแม้ว่าข้างหน้ายังไม่ได้รับไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆว่าตอนนี้จากเครียดมันคลายแล้วคืออะไรรู้ไหมฮะหลักนะฮะถ้าตะวักกันแล้วต้องคลายฮะกับการที่วิตกกังวลที่เครียดอยู่นะครับพอตะวักกันมอบกับอัลเลาะห์จริงๆแล้วจริงๆแล้วจะต้องคลายเพราะมอบกับอัลเลาะห์แล้วนะฮะมอบหน้าที่ผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมานั้นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นจิ๊กซอสําคัญมากนะครับนั้นผมพอได้ตะวักกันกับอัลเลาะห์แล้วสึกละคลายพอคลายปุ๊บมาหายคลายคือคลายเครียดทันไม่ทันอะไรยังไงมันคลายแล้วนะฮะมันไม่เครียดแล้วเห็นมั้ยฮะกลับไปหาอัลเลาะห์อย่างแท้จริงการตะวักกันนะครับเป็นผลของการที่เรามีเตาฮีดมีความยะกินมีความมั่นใจกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เรื่องในเชิงลึกที่ใกล้ตัวเรามากมีอิทธิพลมีสิ่งมีผลกับชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะคือหลักง่ายๆพอมอบแล้วต้องคลายเครียดพอได้ตะวักกันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วต้องคลายเครียดเพราะอะไรฮะเพราะว่าเมื่อเราตะวักกันฮะตะวักกันจริงๆหรือไม่ถ้าบิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮ์เรายังเครียดอยู่แสดงว่าข้างในเรายังไม่ได้ตะวักกันนะฮะมอบต้องมอบด้วยใจวัดได้ง่ายๆวัดได้ง่ายๆครับจะผ่านไม่ผ่านนั้นอยู่ที่อะไรฮะ
คลายแล้วฮะถ้าคลายแล้วนั่นแสดงว่าการตะวักกันการทำงานจะทำงานเต็มกำลังความสามารถอันนี้สำคัญมากเลยอาจารย์ถ้าเกิดไม่คลายก็แบบว่าเตาฮีทเรามีปัญหาอย่างนี้หรอใช่เลยฮะถ้าไม่คลายแสดงว่ามันมีอะไรผิดมันมีอะไรผิดพลาดในกลไกที่เรานะครับที่ตัวเราที่ตัวเราอันนี้หลักการนี้ไปปรับใช้เลยว่าเป็นแบบนี้อย่างแน่นอนมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นผมนึกถึงคำของท่านอุบาดะห์บินซอมิดนะครับสอนลูกนะสอนลูกชายในขณะที่ท่านจะถึงอาญันนะครับก็เรียกลูกเนี่ยไปสอนเพื่อที่จะวะซียะไปว่าสั่งเสียครั้งสุดท้ายที่อยากจะมีสิ่งที่ดีใดๆก็ตามเนี่ยก็จะสั่งเสียลูกโดยท่านอุบาดะห์บินซอมิดซอฮาบะห์นะครับที่มีความประเสริฐท่านได้กล่าวว่ายาบูนัยยาโอ้ลูกรักเอ๋ยอินนะกะลันตะญิดตอมันอีมานลูกจะไม่สามารถสัมผัสความหอมหวานของอีหม่านอีหม่านมีรสชาตินะครับรสชาติของอีหม่านคือความสุขความอิ่มเอิบ หรือภาษาวัยรุ่นคือความอินความลึกซึ้งมีอีหม่านเพียงแค่มีอีหม่านมีความสุขแล้วนะฮะแม้ว่าบริบทจะเป็นอย่างไรก็ตามครับเรื่องอะไรก็ตามความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟคความบกพร่องอย่างไรก็ตามแต่คนที่มีอีหม่านที่แท้จริงเขาจะสัมผัสกับความหอมหวานของอีหม่านอีหม่านมีรสชาติคือความสุขลูกไม่สามารถที่สัมผัสกับความหอมหวานของอีหม่านได้นะฮัตตาตะลัมจนกว่าลูกเนี่ยจะต้องรู้ในเชิงลึกรู้แบบมีความรู้ความรู้ที่เข้มข้นรู้ว่าอันนามาอัศบะกะอันนามาอัศบะกะอัลลอฮ์ลัมยุคติโอกาสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์จะให้เกิดกับลูกสิ่งนั้นย่อมไม่พลาดว่ามาอักตออักะลำยุกุลลิยุซีบุกและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นจะให้พลาดคือไม่เกิดยังไงก็ไม่เกิดอันนี้มันเป็นแก่นของศาสนานะครับเป็นแก่นของเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เรานั้นคลายความเครียดอันนี้คลายความเครียดนะครับใครที่นอนไม่หลับใครที่วุ่นวายใครที่สับสนครับใครที่โรคย้ำคิดย้ำทำในเรื่องของอนาคตที่มีความวิตกกังวลสถานการณ์ที่บีบคั้นสถานการณ์ที่เจ้าต้อนให้เรานั้นอยู่ในภาวะที่เครียดสารความทุกข์เนี่ยมันหลั่งมาในร่างกายเรามันเป็นช่วงเวลานาทีทองที่ต้องกลับไปหาเตาฮีทครับจำไว้เลยฮะสิ่งที่วิตกกังวลสิ่งที่มีความเครียดมากที่สุดสิ่งที่เป็นวิกฤตมากที่สุดที่เกิดขึ้นไม่ใช่อะไรเลยฮะขอให้เราได้มองสถานการณ์นั้นครับว่าเป็นเพียงแค่โอกาสทองเท่านั้นเองที่เราจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นโอกาสเปลี่ยนเป็นความดีที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับไปดูนะครับ เรื่องสำคัญสำคัญที่เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ครับคือเรื่องเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดา5ยาร์อะลัยฮิสสลามคืออะไรฮะทุกปล่อยในแผ่นดินที่แห้งแล้งไม่มีน้ำไม่มีอาหารใช่ไหมครับไม่มีผู้คนอย่างไรก็ไม่รอดในแผ่นดินนั้นเธอกับลูกน้อยถูกปล่อยในแผ่นดินนั้นลองคิดดูครับตัวเองนั้นไม่เท่าไหร่ลูกสงสารลูกใช่ไหมครับลูกยังแบเบาะอยู่เลยขณะนั้นเธอมีความเครียดมีความวิตกกังวลขณะนั้นสุดหัวใจของเธอเลยแต่เมื่อเธอได้รับคำหนึ่งที่ทำให้เธอนั้นคลายกับปัญหาปลดปล่อยปัญหาดึงตนเองมาจากความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาจากบ่อขุบเหวของความวิตกกังวลความเครียดได้สิ่งนั้นคืออะไรฮะคำที่เธอถามนบีอิบรอฮีมอิลามันตะรกนายาอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมท่านจะทิ้งเราไว้กับใครทิ้งไว้กับใครนั่นคือความตายกำลังรออยู่ข้างหน้าท่านนบีอิบรอฮีมตอบสั้นๆนะครับแต่เป็นคำที่เป็นวรรคทองทำให้เธอนั้นขึ้นจากหล่มของความทุกข์ความวิตกกังวลต่อรักตุกีมาอัลลอฮ์แค่นี้ฉันทิ้งเธอไว้กับอัลลอฮ์เพียงแค่นี้ฉันทิ้งเธอไว้กับอัลลอฮ์มันทำให้ปลุกสัญชาตญาณของเธอจิตใต้สำนึกของเธอเริ่มทำงานว่าเธอไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเธอมีอัลลอฮ์นะฮะพอมาเชื่อมนะครับมาเชื่อมกับอัลลอฮ์พลังเกิดขึ้นมีอัลลอฮ์คือมีเตาฮีดคำว่ามีอัลลอฮ์แท้ๆนี่ไม่ใช่มีเพียงแค่อัลลอฮ์ทรงสร้างไม่ใช่แต่ความมีอัลลอฮ์ของเธอนั้นมันลึก
คือถ้ามีอัลเลาะห์นั้นคือองค์เดียวที่สามารถให้คุณให้โทษช่วยเหลือเธอได้แม้ปัจจัยตรรกะต่างๆนานานั้นจะไม่เอื้อก็ตามแต่สำหรับเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเรื่องที่เหนือตรรกะเหตุและผลทั้งมวลเลยถ้าอัลเลาะห์จะให้มีใครมาห้ามไหมครับไม่มีแต่ถ้าอัลเลาะห์ห้ามมีใครมาให้ไหมครับไม่มีรู้กันทุกคนใช่ไหมครับแล้วทำไมยังเครียดกันอยู่ล่ะครับไม่เครียดแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านได้แล้วครับนั่นคือเรื่องสำคัญแค่นี้เองฮะเรื่องสำคัญสิ่งที่มันปลดล็อกให้เราคลายจากความเครียดได้คือความเยือกเย็นความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันเธอดึงสติเธอกลับมาโฟกัสคือมาเชื่อมกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะเธอก็กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายุฎอยยุนะอัลลอฮ์ไม่ทอดทิ้งฉันอย่างแน่นอนกลับกายแผ่นกลับจิตที่ตกนะครับจิตที่ดาวนะครับกลับอะไรกลับดึงขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาได้อยู่กับอัลเลาะห์นะมีพลังมีความคิดที่จะคิดต่อไปข้างหน้าสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาสำหรับเธอนั้นได้รับการคลี่คลายไปแล้วแม้ว่าอะไรยังไม่เกิดยังไม่รู้เลยแต่ว่าสบายใจไปแล้วเห็นไหมขั้นตอนไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับไม่ต้องไปสั่งยาจิตเวชนะครับไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชเลยเพียงแค่นี้ฮะเอาใหม่เลยฮะนั้นกินยาเตาฮีดไปนะกินความยาเก่นไปนะไม่กินแล้วไม่กินยาแล้วใช่ไหมครับนั้นกินนะฮะใช้เชื่อมั่นแต่ความเชื่อที่มีพลังมากพอที่ทำให้เราคลายได้ซึ่งต้องสะสมนะครับเพราะว่าลำพังเพียงแค่หลักการที่กล่าวมาข้อนี้พูดได้นะครับพูดได้แต่จะทำได้ในกี่เปอร์เซ็นต์มันแล้วแต่ริสกีเตาฟิกความสำเร็จที่เราให้กับเรามาผ่านความพยายามความกระหายความมุ่งมั่นที่เราจะเก็บจะสะสมที่แท้จริงอันนี้เป็นความพิเศษของอิสลามเรานะครับเป็นความเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาในระดับสูงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้กับเรามาทุกคนมีอิสลามแล้วต้องมีความสุขครับมีอิสลามมีความสุขแต่จริงๆที่เราเจอความสุขในชีวิตเรามีกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราไม่เคยเจอเท่าไหร่นะครับผมชอบมากครับคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับท่านกล่าวในประเด็นนี้นะครับมันอะฮับบะลิลลาห์ใครจะรักเพื่ออัลเลาะห์วะอับฆอฎอฟิลลาห์จะเกลียดก็เกลียดเพราะเรื่องของอัลเลาะห์ไม่ใช่นับสู่เรานะครับเรื่องของโรคข้างรักนะไม่จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะจะรักจะเกลียดมันตอบโจทย์อัลเลาะห์นะครับคนที่จะเราจะรักเนี่ยเขาตอบโจทย์เราไปสวรรค์ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ตอบโจทย์นับซูว่าพอใจเรากี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เห็นไหมฮะจะรักก็เพื่ออัลเลาะห์จะเกลียดก็เกลียดเพื่ออัลเลาะห์วาลาฟิลละจะคบใครเป็นมิตรกับใครก็เพื่ออัลเลาะห์วาอาดาฟิลละจะเป็นศัตรูกับใครก็เรื่องของอัลเลาะห์ตอบโจทย์อัลเลาะห์ทั้งหมดเลยนะฮะนั้นใครที่มี4ข้อนี้นะครับตอบโจทย์อัลเลาะห์หมดเลยมันเรื่องของจิตใจเราทั้งหมดเลยตอบโจทย์อัลเลาะห์หมดเลยฟะกอดฟะอินนะมาตูนาลุวิลายะตุลลอฮ์เขาจะได้รับความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ตำแหน่งวะลียุลลอฮ์คนใกล้ชิดกับอัลเลาะห์คนพิเศษกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเสร็จแล้วท่านกล่าวมาต่ออีกครับวะลายะญิดุอับดุนตะมันอีมานจะไม่มีบ่าวคนใดได้สัมผัสของความหอมหวานของอีมานอันนี้ประโยคตอนนี้ผมอยากจะเน้นนะครับอัวอินกัสรับศอลาตุฮูแม้เขาจะละหมาดมากวาซียามูแม้ว่าจะบวชมากคือเราทำอิบาดะห์ภายนอกละหมาดบวชใช่ดีนะครับแต่บางครั้งเราไม่ได้เชื่อมการละหมาดของเรากับเรื่องของอัลลอฮ์ตอบโจทย์อัลลอฮ์เราไม่ได้ฝึกจิตวิญญาณของเราความรู้สึกของเราอามานอิบาดะห์ภายในของเรานั้นให้อยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเราก็ปล่อยปะละเลยไปนั่นท่านกล่าวตรงประเด็นมากเลยฮะแม้ละหมาดมากบวชมากแต่ความรู้สึกแบบนี้ยังไม่มีเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยจะรักก็รักเพื่ออัลเลาะห์จะเกลียดก็เกลียดเพื่ออัลเลาะห์จะคบเพื่ออัลเลาะห์เห็นไหมครับว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงไปตอบโจทย์เตาฮีดอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่เราตอบโจทย์อินนัสซอลาติการละหมาดของฉันวะนุสุกีการอิบาดะห์ของฉันวะมะฮยายะวะมะมาติการเป็นการตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนครับถวายแด่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุดที่ปักเอาไว้ธงที่ปักเอาไว้ตอบโจทย์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวนั่นคือเตาฮีดวิถีชีวิตของเราทั้งหมดการใช้ชีวิตของเราทั้งหมดเลยตอบโจทย์เตาฮีดผ่านการกระทำหลากหลายผ่านสถานการณ์เรื่องราวต่างๆเรามีลูกใช่ไหมครับเรามีสามีเรามีภรรยาครับเรามีรถเรามีบ้านเรามีบริบทต่างๆนานาเรามีทรัพย์เรามีความสุขเรามีความทุกข์ทั้งหมดเลยอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราครับจะซับซ้อนจะละเอียดจะอะไรก็ตามไม่สำคัญครับแต่ขอให้ตอบโจทย์สิ่งเดียวคือเตาฮีดอันนี้คือพลังที่มีความยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยได้สัมผัสกันเท่าที่ควรแต่บรรดานบีเราบรรดารอซูล
ครับเรามาดาซอลับชนชั้นซอลับซอลเลยบุคคลเหล่านั้นเขามีสิ่งนี้มีสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญเป็นปัจจัยที่สร้างความต่างความต่างนะครับในวิถีชีวิตของคนเหล่านั้นกับคนเหล่านี้คือเราท่านๆทำไมจึงต่างกันครับในเมื่อเราก็มีอิสลามเหมือนกันใช่ไหมครับเราก็เป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ทำไมเราไม่เคยได้มีความรู้สึกแบบนี้อะไรที่มากระทบใจเราก็พร้อมที่จะเครียดได้ตลอดใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่ไม่ได้ดังใจเราก็จะซึมเศร้าตลอดเวลาไม่สามารถที่จะปีนขึ้นจากปากบ่อลมของความเศร้าความโศกนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตของเรานะครับว่ามันเป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันนะถ้าไม่คุยแล้วนั้นมันเสียโอกาสที่อัลเลาะห์ให้สิ่งดีอันนี้กับเรามาเนี่ยฮะและสิ่งที่ผมพูดนะครับว่าโอ้โหมันเป็นที่สุดแล้วมันเป็นยาอะไรเนี่ยยาที่ละลายความเครียดได้เนี่ยเม็ดหนึ่งเป็นล้านถ้ามีเงินจะซื้อนะฮะไม่ต้องครับหลักการนี้ใช้ให้มีความรู้สึกเหมือนพนังฮายัตในขณะนั้นเมื่อมีกับอัลลอฮ์เมื่ออยู่กับอัลลอฮ์แล้วจะกลัวใจจึงต้องกลัวอะไรเมื่อมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ทางอัลลอฮ์ให้สัญญาครับว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยะจะอัลละฮูมะคอรยาใครตักวายำเกรงอัลลอฮ์ให้ทางรอดให้ทางออกวายะรุลุกฮูมินไฮซูลายะจะซิบพระองค์อีกทั้งพระองค์จะทรงประทานริสกีปัจจัยยังชีพให้โดยที่ไม่อาจที่จะประเมินได้นั่นคืออายะห์กุรอานที่หลายๆครั้งเราได้ยินได้ฟังแต่ว่าเราก็มันเหมือนไม่มีอะไรมากระทบใจเราอันนี้สำคัญมากนะครับอายะห์กุรอานในสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละเรื่องราวผ่านอัลกุรอานผ่านซุนนะห์คำของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนั้นคือ 100% ไม่ใช่ 99.9 100% ถ้าเราได้ทำตามเราตักวายำเกรงนั่นคือแน่นอนครับไม่มีอะไรที่จะมาปิดขวางได้อันนี้มันเรื่องเรานะฮะเรื่องราวที่มันใกล้ตัวเรารอบๆตัวเราที่เราขาดการใส่ใจแล้วก็ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้นะครับทำให้เรานั้นขาดโอกาสดีๆทำให้หลายครั้งเราต้องไปหาหมอจิตเวชไปกินยาไปทานยาโดยในสิ่งที่มันไม่ใช่นั่นที่ผมบอกว่าผมใช่ไหมครับเพียงแค่ปรับใช้ปรับความคิดปรับนิดเดียวเองนะฮะจากปัญหาที่เกิดขึ้นความเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยฮะบริหารจัดการรับมือเพียงแค่ว่ากลับมาหาอัลลอฮ์นึกขอกับอัลลอฮ์และขณะนึกขอและตะวักกันนั้นให้มันทำงานในตอนนั้นเลยนะครับให้คลายเลยพอคลายปุ๊บแล้วเราจะเห็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจะรอซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้รับปากกับเราไว้ว่าวะไม่ยะตะวักกันอัลลอฮ์ฟะฮัสบุคนที่ตะวักกันกับอัลลอฮ์เนี่ยมอบหมายกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะทรงดูแลให้นะนั้นถ้าเรายังเครียดอยู่แสดงว่าเรายังกล้ากลัวอยู่ใช่มั้ยครับมันยังไม่เต็มร้อยการตะวักกันที่แท้จริงของเราไม่สามารถที่จะปลดปล่อยพลังที่มีความหมายสำคัญที่อัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเรายังทำงานไม่เต็มที่นั่นแหละจึงเป็นเหตุครับว่าทำไมเราจึงยังเครียดกันอยู่เพราะว่าเตาฮีดที่อยู่ในจิตใจของเรานั้นยังมีอะไรที่ยังบกพร่องอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่มีเตาฮีดนะครับมีเตาฮีดแต่ความสมบูรณ์แบบความเพอร์เฟกต์ของเตาฮีดมันยังไม่มีเท่าที่ควรแล้วก็ปรับใหม่เป็นครับฝึกให้เป็นนิสัยให้โดยอัตโนมัติเลยอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นมานั้นก็คือขอให้เราได้ถ้าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเราแก้เรื่องนี้โดยการความยากเก่นด้วยความมั่นใจถือว่าเป็นชูรูตหนึ่งในเงื่อนไขที่จะปลดปล่อยพลังอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวฮิตอันนี้ข้อนี้ต้องมีจัดการเคลียร์กับเรื่องของอนาคตอะไรก็ตามจะลูกกับสามีกับภรรยาเรื่องของริสกีให้มีสิ่งนี้ครับจัดการให้ได้ผมอยากจะเล่าอีกประสบการณ์หนึ่งส่วนตัวเลยให้ฟังนะครับว่าผมที่ใช้ตัวนี้แล้วแก้ไขสถานการณ์ครั้งหนึ่งครับมีคิวไปบรรยายที่อุดรธานีเช้านะครับก็นั่งเครื่องบินก็ขับรถไปขึ้นเครื่องบินนะครับตอนนี้เวลามันกระชั้นชิดมากเลยเพราะละหมาดซุบฮ์ก่อนแล้วเสร็จแล้วเวลาที่จะเครื่องบินจะออกนะครับก็ขับรถไปปรากฏว่าเวลามันกระชั้นมากเลยนะครับเสร็จแล้วไปเจอรถไฟนะครับข้ามไม่ได้นะครับไปรออยู่นะครับขณะนั้นมีความเครียดนะครับสารแห่งความทุกข์เข้ามาผมเครียดมากเลยครับไปไม่ทันและอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็จะคิดไปต่างๆนานาไปไม่ทันแล้ววันนี้นัดจะต้องเสียนะครับอะไรเสร็จแล้วก็กลับใช้นะครับใช้หลักการนี้ครับหลักการที่เป็นหลักการชิ้นเดียวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาตะวักกันสิฮะเมื่อสุดมือแล้วก็บิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์แล้วขอดุอาขณะนั้นแล้วก็ตะวักกันมอบกับอัลลอฮ์และรู้จับจุดให้ได้นะครับว่าถ้าจะให้การตะวักกันมีผลนั้นต้อง
ต้องสงบได้ต้องนิ่งได้ก็ทำความรู้สึกเรื่องของอัลเลาะห์และไม่ใช่เรื่องเราแล้วเราทำหน้าที่ของเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของเราแล้วผมใช้คำว่าใช้คำว่าให้การตะวักกันนั้นนำทางโดยอัตโนมัติใช้คำนี้ฮะปกตินะครับใช้ GPS นำทางนะครับใช้แล้ว2 GPS 2เครื่องนะครับตีกันนะครับทะเลาะกันแล้วก็เครียดนะครับผมใช้ตะวักกันเป็นสิ่งเป็นนำทางอัตโนมัติให้พอตะวักกันแล้วก็อะไรจะเกิดก็เกิดรู้อย่างเดียวว่าอัลเลาะห์นำทางให้เกิดความดีงามอย่างแน่นอนแต่มีหลักว่าต้องคลายในขณะนั้นเสร็จแล้วฮะในขณะนั้นก็ขับรถไปเวลานั้นไม่พอแล้วฮะเวลานั้นเวลาที่เขาช่างนะครับมันหมดแล้วฮะเสร็จแล้วลงรถเสร็จแล้วนะครับไปที่เคาน์เตอร์นะครับขณะที่เดินไปนะครับไม่ได้มีความร้อนรนนะครับเพราะเรามั่นใจเราคลายแล้วนะครับว่าอัลเลาะห์จะดูแลจัดการให้กับเราอะไรจะเกิดก็เกิดแต่เราทำตามหน้าที่ของเราก่อนนะครับไปก็ไปคุยกับที่เคาน์เตอร์แบบสุภาพนะครับผมรถติดมากครับไม่ทันผมไม่มีกระเป๋าช่างนะครับจะแก้ไขได้ไหมครับเพราะไปบอกเขาบอกว่าเคาน์เตอร์ปิดไปแล้วนะครับเขาก็ดูแลเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เคลียร์ให้ผมบอกไม่เป็นไรคุณรีบเดินทางไปเลยผมก็อัลฮัมดุลิลละห์ว่าสิ่งที่แก้ไขนะครับมันไม่ใช่ตรรกะแต่สิ่งที่เหนือตรรกะพลังที่มีความยิ่งใหญ่พลังที่หลายคนได้มองข้ามคือการฮะพลังเมื่อได้ตะวักกันแล้วให้คลายเครียดขนาดนั้นเลยฮะมันแก้ไขขนาดนั้นได้เลยฮะมันสุขขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับสิ่งนี้นั้นใกล้ตัวเรานะครับใกล้ตัวเราให้เราไปบริหารจัดการนึกถึงในขณะที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเครียดจัดๆในขณะที่แบกรับภาระของประชาชาติของท่านนั้นเรือนหมื่นเรือนแสนที่อยู่ใกล้ทะเลแดงข้างหลังเป็นทะเลแดงหนีไปไม่ได้แล้วข้างหน้าเป็นทะเลแดงหนีไปไม่ได้แล้วข้างหลังกองทัพฟิรโอนะครับยกกองทัพมาที่จะบทขยี้จัดการกับท่านแล้วก็สาวกของท่านในขณะนั้นทุกคนมีความตระหนกมันหนีไปไม่ได้แล้วความตายรออยู่ข้างหน้าทุกคนมีความเครียดมีความตระหนกนอกจากคนๆหนึ่งมีความสบายไม่ได้มีอะไรฮะแต่ทั้งโดยที่ท่านนั้นไม่ใช่เพียงแค่รับภาระเพียงแค่ตนเองนะครับท่านนั้นรับภาระแบกรับภาระของชาวบนูอิสราเอลทั้งหมดเลยในขณะนั้นท่านไม่ได้เครียดอะไรมีคนสนิทไปปรารภกับท่านในยะกุรอานก็จะเล่าว่าในจะเล่าว่านะครับอินนาละมุดรอกูนท่านนบีมูซากองทัพฟิรโอนเนี่ยกำลังตามเรามาทันแล้วนะความตายเนี่ยกำลังอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะท่านนบีมูซาบอกว่าแก่ละไม่ทันยังไงก็ตามไม่ทันความเชื่อโดยสนิทใจของท่านเห็นไหมฮะแม้ว่าปัจจัยต่างๆนานาเนี่ยครับปัจจัยต่างๆนานานั้นดูเหมือนว่ามันไปยังไงมันก็ไปไม่ได้นะฮะแต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมหลักการนะครับเรื่องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงให้ไม่มีใครมาห้ามถ้าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ทรงห้ามไม่มีใครมาให้เป็นคำของที่ท่านอุบาดะห์บินซอมิดได้กล่าวกับลูกครับว่าใครที่มีจุดนี้อยู่ในใจของเขานั้นอย่างมั่นคงและก็เข้มแข็งเขาจะสัมผัสความหอมหวานของอีหม่านได้เขาจะมีความสุขชีวิตของเขามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยากล่อมประสาทครับกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับอนาคตเพราะมีเพียงแค่ตะวฮีดเห็นมั้ยตะวฮีดไม่ใช่ธรรมดานะตะวฮีดในระดับลึกตะวฮีดที่เกาะของแก่นของตะวฮีดคือมั่นใจฮะมั่นใจว่าอัลเลาะห์วะมัยยะตะวักกะลอัลลอฮ์ฟะฮัสบุคนที่มอบกับอัลเลาะห์พระองค์จะทรงดูแลจัดการให้และเมื่ออัลเลาะห์จัดการให้แล้วจะเครียดอยู่ทำไมล่ะครับนั้นนบีมูซาบอกว่ากัลลาไม่ตามไม่ทันเพราะอะไรฮะอินนะมะอียะร็อบบีซะยะฮดีนเพราะฉันมีอัลเลาะห์พระองค์จะทรงให้ท่านให้ฉันมีทางออกเราเนี่ยรู้กันไหมครับทุกคนก็รู้นะครับสาวกนบีมูซาเนี่ยก็รู้หลักการข้อนี้มีอัลลอฮ์จะช่วยเหลือแต่ว่าความรู้สึกข้างในเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมครับทุกคนก็มีอัลลอฮ์ในขณะนี้อัลลอฮ์ทรงช่วยแต่ยังเครียดอยู่หลายคนตะวักกันแล้วก็ยังเครียดอยู่หลายคนดูอะแล้วก็ยังเครียดอยู่นั่นแหละคือปัญหาที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรฮะเรายังก้าวไม่ถึงแก่นของเตาฮีดต้องก้าวให้ถึงลึกใช่ไหมฮะแก่นในระดับที่แก่นสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เปลือกไม่ใช่เพียงแค่เนื้อนะครับวันนี้เอาแก่นของเตาฮีดมาฝากมาคุยกันเลยเพราะจะได้หลุดขึ้นมาได้ถ้าไม่งั้นเราไปกันไม่ได้นะครับกับปัญหากับอุปสรรคกับฟิตันแปลว่าความสับสนความวุ่นวายเล่กลอุบายของชัยฏอนสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้กับเรื่องราวต่างๆที่โถมเข้ามาในชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่มีหลักที่แท้จริงหลักที่แท้จริงต้องแน่นเข้าไปถึงแก่นของเตาฮีดนะครับว่าเรื่องของอนาคตนั้น
คลียร์มากจัดการง่ายมากเลยฮะคือเรื่องของการที่เรามีความมั่นใจกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับปัญหากับอุปสรรคกับความเครียดกับสิ่งที่เราต้องการแก้ด้วยกับเตาฮีดอย่างเดียวเลยฮะด้วยแก้ด้วยกับเตาฮีดท่านนบีซักริยาอะลัยฮิสสลามครับต้องการลูกไม่มีบุตรชายนะครับแล้วก็อยู่ในวัย80กว่าแล้วผมก็งอกแล้วก็ภรรยาก็เป็นหมันโอกาสในการที่จะได้ลูกนะไม่มีนะครับแต่ท่านก็พยายามขอไม่เคยท้อแท้ไม่เคยหมดหวังไม่เคยสิ้นหวังในการขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จุดที่พลิกในชีวิตของท่านคือขณะไหนครับขณะที่เธอเข้าไปในขณะที่ท่านนบีมูท่านนบีซักริยาเข้าไปในในมัสยิดที่พนางมารยามเนี่ยทำอิบาดะห์อยู่ท่านเห็นผลไม้ต่างๆนานาอาหารต่างๆนานานะครับที่ตนเองไม่ได้เอามาให้และมันยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นผลไม้หน้าหนาวแต่ขณะนี้หน้าแล้งกับมีผลไม้หน้าแล้งอยู่ก็ถามพนางมารยามว่าสิ่งนี้มาได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรใครให้มาพนางมารยามว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้มาฮาซามินอินดิลลาฮ์นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มานั้นตนเองได้สัมผัสกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตรงหน้านี่เลยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาบางครั้งเหนือตรรกะเหตุและผลมันเป็นไปได้อย่างไรตนเองก็ไม่ได้ให้มาและอาหารผลไม้นั้นเป็นผลไม้หน้าแล้งแต่หน้าหนาวมีแล้วขณะนี้นั่นทำให้เธอทำให้ท่านนบีซักริยานั้นมีพลังในการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ละธรรมดาก็ขออยู่นะครับแต่การขอที่สร้างความต่างคือขอที่นี่มีข้อนี้มานั้นท่านจึงมีหลักคิดในเมื่ออัลเลาะห์ยังให้นบียังให้พนางมารยามได้เลยและทำไมจะให้ท่านไม่ได้ข้อจำกัดที่มีอยู่วัยชราผมเผ่างอกกระดูกเดินไปไหนก็จะดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บภรรยาเป็นหมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วได้รับการทลายไปทั้งหมดเลยกลับมาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านก็ได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องปรับใช้กับชีวิตของเราเรื่องใกล้ตัวกับเรามากเลยคำว่าสิ่งนี้นั้นสร้างความต่างในชีวิตของเราแก้ไขปัญหาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใครที่นอนไม่หลับใครที่เครียดใครที่โรคประสาทถามหาครับหาเตาฮีดให้เจอครับหาเตาฮีดถึงแก่นของเตาฮีดแก่นของเตาฮีดเมื่อได้ตะวักกันแล้วนั้นให้ได้คลายเหมือนความรู้สึกของพนางฮายาร์อะลัยฮิสสลามเหมือนความรู้สึกของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามครับและเหมือนความรู้สึกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับนบีอิบรอฮีมในขณะที่ถูกโยนไปในกองไฟในขณะนั้นความสุ่มเสี่ยงความเป็นความตายอยู่ข้างหน้าทุกคนเป็นศัตรูของท่านหมดเลยแม้แต่พ่อแม่ก็เป็นศัตรูเข้าข้างของนัมรุดหมดเลยท่านมีตัวคนเดียวแล้วถูกจับมัดไว้จะถูกโยนไปในกองไฟในขณะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นส่งญิบรีลมาลองใจนบีอิบรอฮีมด้วยกล่าวว่าฮัลละกะฮายะอิบรอฮีมจะให้เราช่วยอะไรไหมนบีอิบรอฮีมรู้ว่าญิบรีลเป็นหัวหน้าของมาลิกะถ้าอัลลอฮฺจะให้เนี่ยจัดการได้ทั้งหมดนัมรุดนั้นแป๊บเดียวพริบตาเดียวนั้นกองทัพนัมรุดพร้อมที่จะพังทลายไปแต่นบีอิบรอฮีมรู้ลึกมากยิ่งกว่านั้นเพราะแท้จริงผู้ที่ให้หรือไม่ให้คือใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอิบรอฮีมจึงกล่าวกับญิบรีลซึ่งเนี่ยกำลังนบีอิบรอฮีมกำลังจะพูดคำที่ถึงแก่นของเตาฮีดความยะเกินอัมมาอิลัยกะฟะละท่านญิบรีลสำหรับท่านแล้วนั้นฉันไม่ต้องการช่วยเหลือใดๆหรอกเพราะอะไรฮะฟะฮัสบิอัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลเพราะอัลเลาะห์จะทรงจัดการดูแลให้กับฉันพุทธวักกันมอบกับอัลเลาะห์เรื่องนี้มอบกับอัลเลาะห์ขอกับอัลเลาะห์มอบกับอัลเลาะห์ตัดขาดทุกวงจรทุกเรื่องราวต่างๆใจที่พึ่งพิงกายใจที่ผูกพันใจที่ยึดอยู่กับอะไรก็ตามตัดทั้งหมดเลยให้เหลืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเตาฮีดนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับการแก้ไขนะครับไฟยังเย็นเลยฮะเห็นมั้ยไฟยังเย็นเลยมีเตาฮีดเนี่ยแล้วนับภาษาอะไรฮะทะเลยังแยกเลยฮะกับเตาฮีดเห็นไหมฮะนั่นเรื่องนี้นั้นเป็นความเข้มแข็งเป็นความมุ่งมั่นมันทำให้เรานั้นกล้าที่จะเผชิญกับความลำบากครับหลายคนกลัวความตายใช่ไหมครับกลัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามั่นว่าถ้าไม่ถึงอายันยังไงก็ไม่ตายหรอกมันทำให้เรามีความกล้าเราจะไม่มีความกลัว
เราไม่ได้ประมาทไม่ใช่มุทะลุเพราะอะไรเพราะเรามีอัลลอฮ์นะฮะมีอัลลอฮ์อยู่ในจิตใจเรานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตของเราในการรับมือนะครับในการแก้ไขกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับภาษาอาหรับเขาเรียกว่าฮัมมนความวิตกกังวลความเครียดนะครับที่มันเกิดกับเรื่องราวต่างๆข้างหน้าเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามานะครับยกกรณีอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เกิดขึ้นกับมารดาของนบีมูซาขณะที่คลอดนบีมูซามานั้นฟิรูอนสั่งให้ทหารมาตามล่านะครับหญิงที่คลอดมาและเป็นเด็กผู้ชายพอรู้ว่าเป็นลูกผู้ชายมาก็กลัวฮะกลัวจะรอดยังไงเนี่ยฮะอัลลอฮ์อิลฮามดลใจให้นางว่าไม่ต้องกลัวนะครับนำลูกนั้นใส่ไว้ที่ในตู้นะครับในหีบในห่อเสร็จแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ปล่อยไปสำคัญนะครับทำแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอทำและมอบแล้วมันทำให้คลายนะครับอินนารอดูอะไรเราจะให้ท่านนบีมูซานั้นกลับมาสู่อ้อมอกของเธอและไม่เพียงแค่นั้นเราจะให้ท่านนบีมูซานั้นกลับมาเป็นผู้นำของชาวบันิอิสราเอลปลดปล่อยชาวบันิอิสราเอลโดยซ้ำไปนั่นคือเรื่องราวต่างๆครับที่พยายามที่ยกมาหลายๆเรื่องราวที่ใกล้ที่ใกล้คือสิ่งที่เนี่ยที่ผมเจอมาเนี่ยมานี่จะเข้ามางานเนี่ยฮะเอาไว้ให้ได้ทำงานได้พูดเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นความมหัศจรรย์เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่น้อยครั้งมากครับที่เราจะสกัดเราจะถอดรหัสหลักการในข้อนี้มาปรับใช้กับชีวิตของเราในการที่จะรับมือในรับการที่จะแก้ไขกับปัญหากับอุปสรรคขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในถ้ำหลบอยู่กับท่านอบูบักในขณะนั้นนั้นมุชริกูนอาหรับนั้นเดินเข้าไปในถ้ำนะครับเข้าไปในถ้ำแล้วท่านอบูบักนะครับกลัวนะครับกลัวนบีจะถูกจับไปกลัวว่าศัตรูนั้นจะมองเห็นท่านมองท่านรอซูลุลลอฮ์จะมองเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอูบักร้องท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวคำพูดที่เป็นวรรคทองมากเลยอยากจะฝากไว้นะครับมาตะซุนนุสไนนอัลลอฮุซาลิซุฮาอบูบักสิ่งที่ท่านคิดว่าเรามีแค่2คนไม่ใช่นะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่3ที่อยู่กับเราเห็นไหมนั้นใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ข้างหน้าไม่ต้องกลัวนะฮะขออย่างเดียวขอให้มีอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอยู่กับเราแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยถึงไม่ค่อยเชื่อมในข้อนี้ใช่ไหมครับนั้นเชื่อมให้ถึงนะครับเชื่อมให้ถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าไม่ต้องกลัวเมื่ออยู่กับอัลลอฮ์และเมื่ออยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็ตอบโจทย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยให้เราได้สังเกตตัวเราว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อมนั้นมันใช้ได้หรือไม่เพียงแค่รู้ว่าอะไรฮะเราคลายความเครียดแล้วเราคลายความกลัวคลายความไม่ตกกังวลนั่นแสดงว่าทำว่าการตะวักกันการศรัทธากับอัลลอฮ์นั้นได้ทำงานแล้วได้ปลดปล่อยประสิทธิภาพครับที่จะทำให้เราได้รับความสุขความสำเร็จครับลาตะฮซันอินนัลลอฮ์มะนะมุฮัมมัดท่านอย่าได้เสียใจนะอย่าได้เศร้าอย่าได้โศกอัลลอฮ์อยู่กับเรานะฮะนั่นเป็นอายะห์กุรอานที่ทำให้เราได้มีพลังแรงบันดาลใจครับกับการที่เรานั้นจะปีนป่ายปากบ่อของความทุกข์ความลำบากนะครับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับวันนี้ผมไม่ได้นำหนังสือติดมาผมจะชอบหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่ว่ากันว่าในปัจจุบันนี้เป็นหนังสือที่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่แต่งที่มุซอนเนฟคนแต่งในปัจจุบันนี้ครับเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกเลยซ้ำไปผมซื้อมาประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับในขณะนั้นน่าจะพิมพ์ครั้งที่25แต่10กว่าปีที่ผ่านเกือบ20ปีที่ผ่านมาผมไม่รู้ว่าพิมพ์เพิ่มอีกเท่าไหร่หนังสือเล่มนั้นคือหนังสือชื่อว่าลาตะฮซันอย่าได้เศร้าอย่าได้โศกถอดมาจากอายะห์กุรอานลาตะฮซันไม่ต้องกลัวไม่ต้องเศร้าไม่ต้องโศกใจเราจะต้องเศร้าต้องโศกเมื่อมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ข่าวร้ายคืออะไรฮะความน่าเศร้าคืออะไรฮะเราก็ยังเศร้าเราก็ยังโศกไปอยู่ในทุกสภาพสังคมมุสลิมแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังเศร้าโศกเพราะอะไรฮะเพราะเราไม่ได้กระชับเตาฮีดไม่ได้กระชับในเชิงลึกไม่ได้หาเตาฮีดอย่างจริงๆเพราะถ้าหาอย่างจริงแล้วมันคลายตั้งแต่วันนั้นตอนนั้นเลยนะฮะนั่นแสดงว่ามันไปไม่ถึงพลังที่ส่งไปคลื่นที่ส่งไปมันอ่อนมากเลยอ่อนจนทั้งไม่สามารถที่จะไปละลายกับปัญหากับความเครียดความกังวลที่เกิดขึ้นมานั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราครับนั้นวันนี้พอเรารู้หลักการข้อนี้แล้วหมอมันก็อยู่ตรงนี้เองมันอยู่ที่ใจเราล้วนๆใช่ไหมครับใจล้วนๆใจที่มีเตาฮีดใจที่ทะลุเข้าไปถึงแก่นของเตาฮีดจัดการบริหารได้เลยอันนี้คือเรื่องนะครับเรื่องที่เป็นความวิตกกังวลอีกข้อหนึ่งนะครับเรื่องที่สองที่จะฝากวันนี้เรื่องเศร้า
นะครับภาษาอาหรับเรียกว่าคำว่าฮุซนุนเศร้ามันคนละเรื่องกันนะฮะถ้าฮามนวิตกกังวลกับเรื่องของอนาคตเราเครียดเรากังวลใช่ไหมครับแต่ถ้าฮุซนุนแปลว่าความเศร้าความเศร้าคือเรื่องของอดีตเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราความผิดหวังความสูญเสียที่มาเกาะกลุ่มในจิตใจเราซึ่งคนที่ผิดหวังในความรักผิดหวังในเรื่องลูกผิดหวังในสิ่งที่อยากจะได้ต้องการที่อยากจะได้แล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเรามันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขวางไม่ให้เรานั้นประสบความสุขที่แท้จริงในชีวิตของเราครับอันเนี้ยหนังสือเล่มนี้ผมกลัวผมอธิบายไม่ลึกซึ้งนะครับเอาหนังสือเล่มนี้มาฝากนะฮะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับกลัวว่าจะไม่ได้พรีเซนต์นะครับรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับสื่อแห่งความสุขครับภาษาอาหรับชื่อว่าอันวาซาอินมูฟีดะลิลฮายาติสซาอีดะคนแต่งเรื่องนี้นะครับฟอดิลุตุเชคนะครับอับดุลรหมานบินนาซิรอัสซาดีนะครับเป็นปราชญ์บรมครูของบรรดาปราชญ์ของซาอุดิอาระเบียในปัจจุบันนี้ครับรู้ไหมครับท่านแต่งหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยขณะที่ท่านนอนอยู่โรงป่วยที่โรงพยาบาลป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลป่วยติดเตียงอยู่โรงพยาบาลได้เขียนหนังสือเล่มนี้มาครับสื่อแห่งความสุขในขณะที่ท่านมีความทุกข์นะครับกับภายนอกครับไม่สบายนะครับขณะที่เขียนเรื่องนี้นะครับท่านอยู่โรงพยาบาลที่เบรุตในขณะนั้นนะครับครับคืออาการหนักมากแต่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้มาเขียนที่อยู่บนเตียงนะครับเขียนหนังสือแห่งความสุขนะครับนั้นท่านได้กล่าวถึงวิธีการที่จะบริหารจัดการกับความเครียดความกังวลและความเศร้าโศกมาโดยใช้หลักถึง18หลักนะครับ21หลักซึ่งเป็นหลักการที่กลับไปสู่ตะวะฮีดนะฮะไปอ่านเลยนะครับมีคนหนึ่งครับเจอความทุกข์ในชีวิตจนถ้าว่ามีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับเสร็จแล้วนั้นเธอมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเธออ่านหนังสือเล่มนี้สื่อแห่งความสุขเล่มนี้นะครับทำให้เธอเปลี่ยนความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับกลายมีพลังมีแรงบันดาลใจที่จะต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเพราะหนังสือเล่มนี้นั้นปลดปล่อยความคิดของเธอทลายความกังวลคลาทลายความเศร้าโศกเสียใจของเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอเธอถูกโกงนะครับถูกโกงนะครับจนกระทั่งว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ท่านมีพลังหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเตาฮิตโดยข้อแรกพี่น้องครับได้กล่าวมันอามิลซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะฮ์วะละนัจซิยันนะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะที่เขาได้ทำอามานอิบาดะห์ทำความดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความดีอันนั้นเกิดขึ้นจากภายในคือการอีหม่านการศรัทธาเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชีวิตที่ดีกับเขาวงเล็บในโลกดุนยานี้วะละนัจซิยันนะฮุมอัจรฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนความดีอันยิ่งใหญ่มากกว่าที่เขาทำเอาไว้มากกว่าที่ให้ในดุนยานี้ในอาคิเราะห์คือให้สวรรค์คราวนี้ก่อนกล่าวก่อนเลยนะครับผมกลัวเลยจะลืมนะครับสิ่งที่กล่าวในวันนี้นะครับโอ้โหมันเป็นที่สุดแล้วนะอะไรเนี่ยฮะที่จะให้กับเราได้มากกว่านี้เป็นต้นเหตุทำให้เรามีความสุขความดีในโลกดุนยานี้นะครับปลดปล่อยความวิตกกังวลไม่ให้เราเครียดและจะดึงให้เรานั้นพ้นจากความโศกเศร้าความซึมเศร้าได้ด้วยกับเตาฮีดอันนี้เป็นเพียงแค่ของแถมวันนี้ผมอธิบายนะครับที่นำมาเสนอในวันนี้เป็นของแถมเล็กๆน้อยๆที่เราให้กับเราในโลกดุนยานี้พอหลักอันยิ่งใหญ่สิ่งที่ทำที่เกิดขึ้นกับเรานี้มันส่งผลให้เราได้รับความดีอันยิ่งใหญ่กว่าคือได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราใช้ดึงเตาฮีดมาปรับใช้กับชีวิตของเราแก้ไขปัญหาเราได้ครับอันนี้เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้แค่นั้นเองของจริงคืออะไรฮะของจริงคือมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เข้าลันญะนะใครที่คำพูดสุดท้ายของเขาละอิลาฮะอิลลัลลอฮได้เข้าสวรรค์อัสอะดุนนาซีบิชฟาอาตีมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมุคลิซันฟีกอลบิฮิคนที่มีความสุขมากที่สุดที่ได้รับการชะฟาอะห์การช่วยเหลือของฉันของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันกิยามะห์นั่นคือคนที่กล่าวละอิลาฮะอิลลัลลอฮโดยเขามีความบริสุทธิ์ใจจากหัวใจของเขานั่นคือของจริงพี่น้องครับที่จะได้ในวันนั้นนั่นโอ้โหนี่ขนาดสิ่งที่ให้ในดุนยาเนี่ยเป็นของแถมเนี่ยแต่มันของแถมมันเป็นของแถมที่มีคุณค่าอะไรในชีวิตเรานะฮะเห็นไหมครับว่าคุณค่าของเตาฮีด
มันเป็นคุณค่าที่มีความมหัศจรรย์ที่มีความมันมีความยิ่งใหญ่มากเลยช่วงนี้เราจะได้ยินหะดีษนี้นะครับในวันอารอฟะห์หะดีษหนึ่งที่นบีกล่าวว่าค่อยรุดดูอาดูอายามุลอารอฟะห์ดูอาที่ดีที่สุดคือดูอาวันอารอฟะห์ว่าค่อยรู้มากอละมากุลตุอานะวันนบียูนะมินกับลีและสิ่งที่ดีที่สุดเอาดีที่สุดนะครับของสิ่งที่ฉันกล่าวและสิ่งที่บรรดานบีก่อนจะท่านกล่าวคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลุฮุลมุลกุวะลุฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมิตวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดิรทั้งหมดนั้นคือเตาฮีดนั้นจำง่ายๆนะครับว่าอะไรก็ตามครับที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตของเรากับหาเตาฮีดสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่เพชรนินจินดาแต่เป็นเตาฮีดจับหลักเตาฮีดให้ได้ทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจ้ำจี้จ้ำชัยคือสอนเตาฮีดอย่างเดียวกับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคแรกเนี่ย13ปีที่นครมักกะห์สอนเตาฮีดอย่างเดียวนะครับเตาฮีดกลับไปหาเตาฮีดให้ได้ขัดเกลาให้เตาฮีดให้เกิดความผลึกของเตาฮีดความลุ่มลึกในเตาฮีดให้เตาฮีดเข้าไปใน DNA ของเขาเหล่านั้นเลยฮะการที่เขาจะออกมาในความคำพูดความคิดการกระทำของเขานั้นตอบโจทย์เตาฮีดทั้งหมดเลยเขาจึงไม่กลัวอะไรนะกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นจะตายจะทุกข์จะอะไรไม่สำคัญนะขอให้ได้เตาฮีดตอบโจทย์เตาฮีดเห็นไหมฮะสำหรับบุคคลนั้นกลับกลายเป็นยอดคนนะครับที่ได้รับการปลูกฝังมาเรื่องของเตาฮีดที่มีความแน่นในอยู่ในตัวของเขาที่ผมบอกมันเข้าไปในสายเลือดเข้าไปใน DNA ของเขาเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ต้องลำบากอะไรเลยเพราะมันเกิดโดยอัตโนมัติความที่เตาฮีดอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาอยู่ใน DNA ของเขาเนี่ยมันเกิดมาโดยอัตโนมัติในการที่เขาจะแก้ไขในการที่เขาจะรับมือกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันจะเกิดโดยอัตโนมัติเพราะว่าได้รับการบ่มเพาะเรื่องของเตาฮีดเห็นไหมครับนั้นพอได้สิ่งนี้มาแล้วนั้นอื่นจะได้ทั้งหมดเลยนั้นกลับมานะครับกลับมาในประเด็นเตาฮีดจะดึงให้เรานั้นขึ้นจากหล่มของความโศกเศร้าซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคหนึ่งครับที่อยู่ในระดับต้นๆเรื่องโรคซึมเศร้าใช่ไหมฮะซึมเศร้านะครับซึมดึง อยู่กับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ดิ่งอยู่กับเรื่องของซึมเศร้าเครียดกังอันนี้เครียดคือเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าเศร้ากับอดีตที่ผ่านมาทำไมจึงเจ็บทำไมมันจึงฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมันขุดออกไปไม่ได้กับความผิดพลาดกับเรื่องร้ายๆโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความผิดหวังที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นปมอยู่ในจิตใต้สำนึกขุดไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้พอมีสถานการณ์เข้ามาในกระทบของเขาเป็นตัวเร้าให้เกิดขึ้นมามันก็แผงฤทธิ์มันทำให้ทุกข์ทำให้เสียสติทำให้ไม่อยากที่จะเกิดไม่อยากจะมีชีวิตเกิดขึ้นมาประเด็นทั้งหมดเลยนั้นเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตาฮีดนั้นหลักการคือใช้เตาฮีดบำบัดกลับไปหาเตาฮีดที่แท้จริงเข้าไปถึงกลิ่นหรือแก่นของเตาฮีดให้ได้เรื่องนั้นคืออะไรฮะสิ่งที่จะมาบำบัดได้นี่คืออัรฎออานิลลอฮ์ริฎออานิลลาห์ยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเรื่องของความเยือกเย็นความมั่นใจเนี่ยรับมือกับเรื่องของอนาคตแต่บางครั้งเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจเราความผิดหวังความล้มเหลวที่เกิดขึ้นซึ่งมันเรื่องปกติที่มันจะต้องเกิดขึ้นรับได้โดยการริฎอบิลละริฎอบิลละเนี่ยเป็นเรื่องราวเป็นระดับเป็นเกรดที่มันเหนือกว่าความสบัดอดทนสบัดอดทนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ใช่ไหมครับแต่อดทนแล้วใจของเรานั้นยังกระวนกระวายอยู่สบัดอดทนแล้วแต่ใจเรานั้นยังซึมเศร้าอยู่ยังเสียใจอยู่ยังผิดหวังอยู่ยังท้อแท้ยังสิ้นหวังอยู่เนี่ยเพราะเรื่องของจิตใจของเรานั้นสิ่งนั้นที่จะมาแก้ได้บำบัดได้คืออัรฎออานิลลาห์ยินดีพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เกิดขึ้นกับเรามันเป็นคู่แฝดกันนะครับที่อยู่ด้วยกันจึงเป็นคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบางรีวายะห์เนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นหะดีษเลยนะเชื่อมไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยสำนวนมีหลากหลายเลยนะครับแต่สำนวนคำที่บรรดามติรวมกันคือเป็นคำของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะบิอัดลิฮิวะกิสติฮิแท้จริงด้วยความเป็นธรรมของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาอัลเลาะห์ให้เรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วในนั้นมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมอยู่ครับ
กับเรื่องราวที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคยาอัลลอฮุอัรรอฮะวัลฟัรฮะฟินบินยากีนฟินยากีนวัรริฎออันนี้ละอัลลอฮ์ทรงบันดาลให้ความโล่งใจและอัลลอฮ์สุบฮานุตะลาทรงบันดาลให้เกิดความสบายใจคือความคลายจากความวิตกกังวลความสุขคือความการที่เราคลายจากความเศร้าโศกเสียใจคือความสุขแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานุตะลานั้นจะให้เขานั้นได้คลายความวิตกกังวลอัลลอฮ์สุบฮานุตะลานั้นจะให้เขามีความสุขเมื่อเขาได้ยะเกนความมั่นใจความมั่นใจทำให้เราคลายใช่ไหมครับคลายเรื่องของอนาคตส่วนความริฎอบิลลาห์เนี่ยการยินดีพอใจที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะคลายในเรื่องของปมที่เป็นความเรื่องของความซึมเศร้าโศกยินดีในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราอันเนี้ยสำคัญมากครับการที่เรามีอีหม่านการที่เรามีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีอัลกอบูลกอบูลแปลว่ายินดีพอใจรับในทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาอัลลอฮ์ใช้อะไรเรารับอันนี้ใช่และเช่นเดียวกันถ้าอัลลอฮ์กำหนดอะไรมาให้กับเราหน้าที่เราคือรับด้วยความยินดีอันเนี้ยสำคัญมากครับวันนี้ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเราเป็นเพราะเราไม่ยอมยังไม่รับเท่าที่ควรใช่ไหมกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยว่าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้เกิดขึ้นกับเราเราหนึ่งและประเด็นสำคัญนะมันอยู่ที่หนึ่งเราไม่ได้เชื่อมกับอัลลอฮ์เราคิดว่ามันอยากจะเกิดก็เกิดการที่เราไม่ได้ดั่งใจเราความสิ้นหวังความที่เรานั้นผิดหวังการที่เราไม่ได้ดั่งใจเราการที่เรานั้นประสบอุบัติเหตุการที่เรานั้นประสบกับความผิดหวังในชีวิตของเราเราลืมเชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเราคิดว่ามันอยากจะเกิดก็เกิดหรืออาจจะเชื่อมแบบพลังอ่อนมากเลยอ่อนมากจนถ้าเราไม่เคยกลับไปขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแสดงออกถึงการเป็นบ่าวที่แท้จริงอัลลอฮ์ให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมานั้นก็เพื่อให้เราได้รับนะครับแล้วก็ยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาและสิ่งนั้นมันจะกลายเป็นผลบวกกับชีวิตของเราอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนั้นการริฎอบิลลาห์การริฎออันนี้แหละยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาครับเป็นหนึ่งในจิ๊กซอสำคัญครับที่จะบำบัดครับบำบัดโรคซึมเศร้าและจิ๊กซอที่ทำให้เราไม่ก้าวไปไม่ถึงก็เพราะหนึ่งเราไม่ได้เชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ข้อแรกนะครับเชื่อมมาจากอัลลอฮ์สองพอมาจากอัลลอฮ์แล้วนั้นให้เชื่อมต่อไปอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์ปรารถนาดีกับเราภาษาอาหรับใช้คำว่าฮุสนุลลอนบิลละภาษาไทยแปลว่ามีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายๆคิดบวกกับอัลลอฮ์คิดว่าได้นะครับอย่าคิดว่าเสียแม้ว่าเรื่องของเรื่องราวนะครับภาพที่ออกขึ้นมาภายนอกนะครับมันคือความไม่ดีนั่นคือความสูญเสียความลำบากนั่นคือเรื่องของภายนอกแต่ตัวที่ตัดสินตัวที่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือเรื่องของภายในอันนี้วัดใจนะครับวัดใจว่าเราจะพร้อมที่จะเปลี่ยนไหมกับสถานการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพียงแค่เรานั้นยินดีพอใจว่าเมื่อมาจากอัลลอฮ์แล้วนั้นหน้าที่เราคือยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิรฎอบิมากอซัมัลลอฮุละกะจงยินดีพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแบ่งปันมาให้กับเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของริซกีหรือไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ของเรื่องใดก็ตามหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมาหน้าที่เราคือยินดีให้ได้รับให้ได้เห็นไหมฮะนั้นแล้วสิ่งที่ช่วยให้เรายินดีได้คืออะไรขอให้มั่นใจว่านั้นมีฮิกมะฮ์ที่บาลิกะห์คำว่าทัศนคติเชิงบวกให้คิดบวกกับอัลลอฮ์คือคิดว่าในนั้นมีขุมทรัพย์ลายแทงซ่อนอยู่มีความดีซ่อนอยู่มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในปัญหาในอุปสรรคนั้นๆหรือบางครั้งอาจจะกล่าวว่าในทุกปัญหาในทุกอุปสรรคนำมาซึ่งความดีอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ในนั้นให้เราได้แสวงหาให้เราได้ค้นหาเหมือนที่เรานั้นหาอะไรแทงนะครับมันยากใช่ไหมต้องหาอะไรแทงเนี่ยอยู่ต้องไปค้นหาอะไรแทงเช่นเดียวกันเลยฮะการค้นหาขุมทรัพย์ที่มากับภัยบาละบททดสอบเรื่องราวต่างๆความผิดหวังที่เกิดขึ้นมามันจะเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเป็นความดีเป็นความเป็นธรรมของอัลลอฮ์นะ
ที่ในเมื่อว่าทุกคนจะต้องมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นกับเราแต่ขณะเดียวกันอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์นั้นเป็นอะไรเป็นลายแทงอัลลอฮ์ให้เหตุการณ์นั้นเป็นต้นทุนให้เราได้รับความดีความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระดับที่สูงมากกว่าเท่านั้นเองโดยที่เรานั้นกลับไปหาแก่นของเตาฮีดมั่นใจว่าทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรามันมานั้นเป็นความดีกับเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหะดีษกุดซีนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอานาอินดะซันนิอับดีบีเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เป็นไปตามสิ่งที่เบาคิดกับเราวงเล็บในเรื่องราวในความผิดหวังในปัญหาในอุปสรรคเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นมาภาพภายนอกคือความผิดหวังภาพภายนอกคือเรื่องไม่ดีงามแต่ความจริงนั้นคือเป็นความดีที่ซ่อนอยู่แค่นั้นเองเพียงแค่อะไรฮะเพียงแค่คิดให้ได้คิดให้ออกตีโจทย์ให้แตกให้มองครับโฟกัสมองในมุมที่ได้ครับมองในมุมที่ได้ว่าเหตุการณ์นี้ให้อะไรกับเรามาเหตุการณ์นี้นั้นสอนอะไรกับเราเหตุการณ์นี้นั้นเราจะใช้เหตุการณ์นี้นั้นต่อยอดในการแสวงหาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ได้กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญมากเลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอุมมุสลามะอุมมุสลามะเคยได้ยินไหมครับซอฮาบียะครับอุมมุสลามะนะครับมีชีวิตครองเรือนอยู่กับสามีคืออบูสลามะรักกันมากครองเรือนกันมาใช้ชีวิตคู่ตกทุกข์ได้ยากโดยการรักสามีวันที่เธอเสียใจมากที่สุดคือวันที่เธอได้รับทราบข่าวครับว่าสามีสุดที่รักอบูสลามะเสียชีวิตในสมรภูมิโอ้โหสามดูนะครับว่าคนมาบอกว่าสามีเสียชีวิตคนที่รักกันมีลูกด้วยกันและทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนว่าผูกพันอยู่กับสามีด้วยกับหัวอกของสตรีก็คิดมานะครับว่าจะอยู่ยังไงเป็นยังไงมีลูกแล้วจะอยู่ยังไงนะครับอันนี้ความเครียดความกังวลความเศร้าเกิดขึ้นแต่เพียงแค่ความเศร้าความกังวลชั่วคราวอันนี้สำคัญนะครับไม่เป็นไรนะครับชั่วคราวมันเป็นมนุษย์นะครับใครไม่มีแหละครับในเมื่อท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยลูกเสียชีวิตนบีก็ร้องไห้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันเลยนะครับพออุมมุสลามะได้รับทราบข่าวว่าสามีเนี่ยถึงอาญันนะครับก็ตกใจก็เสียใจแต่สิ่งที่มาดับความเครียดความกังวลคืออะไรฮะคำฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครก็ตามที่ประสบกับภัยบาละครับภัยบาละบททดสอบเรื่องใดก็ตามให้เขาทำหนึ่งกล่าวคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลาฮิรอญิอูนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกล่าวคนเสียชีวิตอย่างเดียวนะครับหนามตำเท้านะครับแล้วก็ปัญหาความเครียดต่างๆนานาในกล่าวได้เลยนะครับกลับไปหาอัลลอฮ์อ้อมมาจากอัลลอฮ์เสร็จแล้วนะครับสเต็ปต่อมา2ขอดุอาครับอัลลอฮุมะยุรนีฟีมุซีบะติอัลลอฮ์ขอให้เหตุการณ์นี้ทำให้ฉันได้รับผลบุญอย่าให้เจ็บตัวฟรีอย่าให้ลำบากฟรีง่ายๆขอให้ความเจ็บนี้ความลำบากนี้ความซับซ้อนของปัญหานี้ทำให้ฉันได้รับผลบุญเสร็จแล้วขอต่อไปในข้อที่3ครับซึ่งเป็นคำขอที่ในตัวของอุมมุสลามะเชื่อมั่นใจนะครับแต่ว่าเป็นคำถามว่าแล้วมันคืออะไรวักลุฟลีคอยรอนมินฮาขอทรงประทานสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปความคิดของสามของภรรยาไม่มีใครที่ดีไปกว่าสามีของฉันหรอกคืออบูสลามะในวันนั้นถามว่าเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าเอ้าแล้วใครแล้วที่ดีไปกว่าเป็นคำถามอยู่นั้นเธอได้ดับเธอได้คลายนะคลี่คลายสถานการณ์ที่อยู่ในความวิตกกังวลความเครียดความเศร้าที่อยู่มาเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์เห็นไหมครับกลับไปหาอัลลอฮ์เสร็จแล้วเรื่องราวนั้นก็คลี่คลายไปเมื่อเธออยู่ในอิดดะห์และหมดอิดดะห์นะครับเธอก็เห็นภาพแล้วว่าคำว่าวักลุฟลีคอยรอนมินฮาขอพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปเริ่มชัดอบูบักขอตัวแทนมาสู่ขอนางอุมัรมาขอสู่ขอนางซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่มีเกียรตินะครับมีความดีมากเลยเธอปฏิเสธไปแต่คนต่อมาที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาสู่ขอนางนั้นวักลุฟลีคอยรอนมินฮาหลักการนี้ในบรรดาซอบาเขาใช้เป็นอัตโนมัติเลยฮะคือเชื่อมั่นคือแบบนี้และทำให้เขานั้นรับมือกับทุกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้สิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนไปเธอทุกคนเข้าใจว่าทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเพียงแค่สถานการณ์ที่มาเร่งให้เราไปพบกับแก่นของเตาฮีดมันเป็นแค่เรื่องราวให้เราได้ขอกับอัลลอฮ์โฟกัสกับอัลลอฮ์กับการที่บางครั้งจิตใจของเราวิถีของเรานั้นอาจจะห่างกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะขอดุอานะแต่ว่า
ขอแต่ปากใช่ไหมครับใจไม่เคยได้ขอไม่ได้ขอแบบจริงๆอ่ะใช่ไหมครับเพราะขอแบบจริงๆแล้วจะต้องมีความนิ่งมีความสงบมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานการณ์ทำให้เราได้เจอเตาฮีดที่แท้จริงบีบบังคับให้เราต้องพึ่งพิงอัลลอฮ์ครับในเมื่อเรานั้นไม่สามารถจะไปพึ่งพิงใครได้นั่นคือโอ้โหความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะช่วยคลี่คลายปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะในประเด็นในเรื่องของความซึมเศร้าความโศกเศร้าที่หลายคนนั้นไม่ก้าวไม่ผ่านเพราะว่ายังยึดติดอยู่กับผลที่มันเกิดขึ้นกับคนกับปัจจัยกับของไม่ใช่กลับไปหาอัลลอฮ์เห็นไหมไม่ไปกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างจริงๆถ้ากลับไปหาอัลลอฮ์อย่างจริงๆมันจะกลับไปตรงกับอายะห์กุรอานที่ผมเกริ่นที่จะบรรยายในวันนี้ว่ามันยุมินบิลละยะฮดีกอลบะใครที่ศรัทธามั่นที่แท้จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางนำเขาท่านอัลกอมะบินกีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ได้อธิบายว่าอ๋ออายะห์นี้มันหมายถึงว่าคนๆหนึ่งนะฮะที่ประสบกับภัยบาลาบททดสอบความยากความลำบากในชีวิตของเขาเสร็จแล้วเขาทำหนึ่งเชื่อมกับอัลลอฮ์หนึ่งอ๋อมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมาว่ามันหนีไม่ได้เนี่ยยังไงก็หนีไม่ได้กอรอกอดัรนะรูฟิอัลกอลัมวะยัฟติสุฮุบปากาถูกยกไปหมึกก็แห้งแล้งเป็นการหมึกแห้งแล้วเป็นการเปรียบว่ามันเปลี่ยนไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดก็ต้องเกิดนั้นเชื่อมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเชื่อมกับอัลเลาะห์แล้วนั้นมันทําให้เขาว่าอ๋อเมื่อจากอัลเลาะห์แล้วนั้นในนั้นมันจะมีความดีที่ซ่อนอยู่มีความดีที่ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์เป็นลายแทงให้เราได้เสาะแสวงหาลายแทงที่ว่านั้นคือผลบุญอันยิ่งใหญ่ลายแทงที่ว่านั้นคือการอภัยการลดโทษให้กับเขาลายแทงที่ว่านั้นคือในเรื่องความยิ่งใหญ่ที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและลายแทงหนึ่งคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเขาทดแทนกับเขาสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเขามีข้อแม้ว่ามันต้องผ่านไปให้ได้อะผ่านไปโดยมีความรู้สึกที่ยินดีพอใจง่ายๆคือพยายามที่จะดึงตนเองขึ้นมาจากอาการดาวหรือการดิ่งนั้นได้คือจากการเศร้าแล้วมันทำให้สุขได้จากเศร้าแล้วยิ้มได้สุขได้เพราะอะไรฮะเพราะเชื่อนะฮะเชื่อมั่นในสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลไลยูซีบะนะมุฮัมมัดท่านจงประกาศเห็นว่าจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆเกิดขึ้นอิลามะก็จะบัลลอฮุลานานอกจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดวงเล็บให้เป็นคุณให้เป็นประโยชน์กับผู้นั้นเท่านั้นเองเห็นไหมว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เองว่าในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเพียงแค่เรากลับไปหาเรื่องเดียวเรื่องราวต่างๆจะ108ปัญหา108เรื่องราวจะซับจะซ้อนเงื่อนกี่ประเด็นไม่สำคัญเลยขอให้เรามั่นกับเตาฮีดการมั่นกับเตาฮีดมั่นกับยึดกับเตาฮีดจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามาละลายแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางใจเราใจเราคือเครียดกับเรื่องของอนาคตใจเราคือการที่เรานั้นซึมเศร้ากับเรื่องของอดีตและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นอะไรก็ตามที่เข้ามาสามารถที่จะจัดการสามารถที่จะมาลายสามารถที่จะมาสยบกับทุกปัญหาอุปสรรคได้นั่นคือความดีอันยิ่งใหญ่นั่นคือของขวัญของฮะดียะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาแต่เรื่องเศร้าคืออะไรฮะเรื่องเศร้าคืออะไรฮะเรื่องเศร้าคือเราไม่เคยได้เจอสิ่งนี้ใช่ไหมครับทั้งที่เรามีนั้นมีสิ่งที่มีความสิ่งที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดคือเรามีเตาฮีดมีการยึดมั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ยังเศร้าอยู่เราก็ยังโศกอยู่เราก็ยังเครียดอยู่เราก็ยังก้าวไม่ไปถึงไหนเราก็ยังต้องอาศัยยาละลายความเครียดเราก็ยังไปหาหมอจิตเวชนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเดียวก็กลับมานะเรื่องของเตาฮีดมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดมีอะไรที่ไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งบกพร่องอยู่ในหลักศรัทธาของเราซึ่งหนึ่งในนั้นวันนี้ที่ผมนำมาเสนอเพียงแค่เรื่องของอะไรฮะเรื่องของความยังเกณฑ์ความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของอังกอบูลความยินดีพอใจรับในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราสองตัวยานี้เป็นเรื่องที่มาสกัดเป็นเรื่องราวที่มายับยั้งมาคลี่คลายกับปัญหากับอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นขอให้เรากลับมาในจุดนี้กันทุกคนนะครับกลับมานะครับอะไรจะทำให้เราเครียดอะไรจะทำให้เราเศร้าครับมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเรามันไม่สำคัญนะครับสำคัญคือการที่เรานั้นขอให้เราได้มีอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมีเตาฮีดอย่างแท้จริงมีการอีหม่านมีการยึดมีการมอบมีการฝากมีการพึ่งพิงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงกลับไปหาอัลลอฮ์อย่างแท้จริงมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะครับและเสร็จแล้วนั้นเราก็จะมีความรู้สึกตรวจสอบประเมินตัวเราว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านคือเรานั้น
อาการดีขึ้นไหมอาการดีขึ้นไหมกับความเครียดความกังวลนั้นพอเรามีสติมีความนิ่งมีความนิ่งเราสามารถจะคิดอ่านแล้วก็สถานการณ์เรื่องราวต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขนั่นคือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาและผมจะย้ำอยู่ตลอดเวลาครับว่ามันเป็นเรื่องเศร้ามากเลยนะครับมันเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ของคนที่มีอัลเลาะห์มีการศรัทธาถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะละหมาดมากกว่าตามเหมือนคำของท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสว่าอินกัสรัสศอลาตุฮุวะศิยามะฮูแม้ว่าละหมาดมากบวชมากแต่เรื่องนี้ไม่เคยได้ขัดเกลากันไม่ได้ใส่ใจกันไม่ได้ฝึกเรื่องนี้ตอบโจทย์อัลลอฮ์เห็นไหมตอบโจทย์อัลลอฮ์ตอบโจทย์อัลลอฮ์ในทุกเรื่องราวละหมาดตอบโจทย์อัลลอฮ์แท้จริงใช่และทุกเรื่องราวทุกเรื่องราวทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ตัวเร่งให้เรานั้นได้เจอเตาฮีดให้ได้นะครับจะสุขก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ทรงโปรดให้เห็นไหมจะทุกข์ก็อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นมาได้วิงวอนได้ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่ไม่ได้ดังใจเราก็เพียงแค่ว่าให้เราได้ปรับใจเรายินดีในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเราทุกคนไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนทางลมได้แต่คนที่เก่งคนที่มีความสามารถคนที่ได้รับชัยชนะคือคนที่ปรับใบเรือปรับใบนั้นให้รับกับแรงของลมและพัดไปในทิศทางที่เขาต้องการได้ให้เร็วและแรงยิ่งขึ้นนั้นผมกำลังจะบอกว่าในทุกสถานการณ์ทุกเรื่องราวที่เป็นความเครียดความกังวลมันเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่มาเร่งให้เราได้เจอเตาฮีดแค่นั้นเองก็ไปหาอัลลอฮ์ให้ได้ให้สถานการณ์นั้นให้ความผิดหวังให้ความลำบากให้ความเสียใจกลับไปได้ขอกับอัลลอฮ์ให้ทุกความกลัวกลับไปหาอัลลอฮ์ให้ได้มันจะกลายเป็นความกล้าจากความเศร้าก็จะเป็นความสุขจากความเครียดก็จะเป็นการคลายเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเคยเป็นรอฮมะห์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นดาวองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้บอกกับเราครับว่ามันยุมินบิลละยะฮดิกอลบะคนที่ศรัทธามั่นกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ทางนำกับเขาและองค์การของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงตรัสว่าบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความดีงามกับเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะให้ฮิดายะห์ทางนำกับเขาได้เจอได้คิดได้ทำในสิ่งที่ดีขอวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับว่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราทุกคนนะครับเกิดขึ้นกับเราทุกคนครับผมจะพูดประเด็นนี้หลายๆครั้งสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่อาจจะเป็นร้อยครั้งร้อยนะครับทุกตัวอย่างนะครับที่ซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยผมจะพูดแบบนี้คนที่ติดตามเพจของอารุณเคสนะครับก็จะรู้ดีว่าผมจะยกตัวอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราและมันเป็นเรื่องที่เรานั้นขาดความใส่ใจกันทำให้เราใช้ชีวิตแบบขาดทุนครับขาดโอกาสที่จะรับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอ่ะนั่นคือขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับให้การทำงานศาสนานะครับในครั้งนี้ประสบความสำเร็จกับความดีงามขอให้ทุกคนนั้นได้รับความสุขความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ถามได้ครับอ่ะคุยได้ตอนนี้อาจารย์มีคำถามว่าแล้วโลกที่เกี่ยวกับการโอ้อวดอย่างเงี้ยคะตะกับบดอย่างเงี้ยใช้เตาฮีทในการรักษายังไงยิ่งต้องใช้เลยครับยิ่งต้องใช้เลยนะครับการที่เรามีความ มีความโอ้อวดครับต้องการให้คนอื่นนั้นเห็นต้องการให้คนอื่นนั้นชมชอบเราต้องการให้คนกดไลค์กดแชร์เรามันเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะกล่าวได้ว่าที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นกังวลกลัวว่าจะเกิดกับอุมมะห์ของท่านมากที่สุดจะซ้ําไปอัคฟาฟูมาอัคฟาฟูอะลาอุมมะตีสิ่งที่ฉันกลัวมากที่สุดว่าจะเกิดขึ้นกับอุมมะห์ของฉันคืออัชชุรกุลอัสกอรอัชชุรกุลคอฟีอัรริยะนะครับคือการทําให้คนเห็นทําให้คนอื่นนั้นชมทําให้คนอื่นนั้นชอบเราหลักคืออะไรฮะหลักก็เพราะว่าเรามีความบกพร่องในเตาฮีดเราไม่ได้โฟกัสไปที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำทั้งหมดในนั้นตอบโจทย์อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นั้นทรงรักทรงพอพระทัยเราในทุกเนื้องานที่เราได้จับที่เราได้แตะที่เราได้ปฏิบัติตอบโจทย์เพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้มองว่าใครนั้นจะชมจะชอบเราอินนามานุตอิมุกุมลิวัจฮิลละสิ่งที่เราได้บริจาคได้ทำทานคือทุกความดีที่เราได้ทำลานุรีดูมินกุมญะซาอาวะลาชุกูรอเราไม่ต้องการการสรรเสริญการชมเชยใดๆและไม่ต้องการการตอบแทนใดๆเพราะอะไรฮะเพราะมันได้แล้วเห็นไหมฮะได้จากอัลลอฮ์แล้วในสิ่งที่เราทำและได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในสิ่งที่เราทำแต่เมื่อใดก็ตามที่เรานั้นแบ่ง
สิ่งที่เราทำเนี่ยคือแบ่งไปให้คนชมแบ่งไปให้คนชอบที่ความจริงในสิ่งที่เป็นที่เราทำต้องให้อัลลอฮ์ชอบชมกับเรานั้น 100% แต่เรากลับไปแบ่งให้มนุษย์ไอ้การแบ่งเนี่ยเขาเรียกว่าชิริกเป็นชิริกคอฟฟี่ที่มันซ่อนอยู่ข้างในมันเห็นมันไม่เห็นอันนั้นวิธีที่จะแก้ไขคือกลับไปหาโจทย์อัลลอฮ์ให้ได้แล้วก็ในการพึ่งพิงในการตอบโจทย์ในชีวิตที่เรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษกับเราที่แท้จริงมันทำให้เราได้กลับไปโฟกัสที่อัลลอฮ์ครับนั้นคนทั้งโลกอาจจะช่วยเหลือต้องการที่จะช่วยเหลือเราต้องการที่จะให้ความสงเคราะห์เราแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ได้ครับวะอะลัมลาวิสตะมะอัตอุมมะตุอะลาอัยยัมฟะอูกะพึงทราบเถิดว่าหากมนุษย์ทั้งโลกรวมตัวกันเพื่อให้ประโยชน์ใดๆกับท่านลัมยันฟะอูกะอิลลาบิชัยอ์อินกอดกะตะบัลลอฮุละกะเขาไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์อะไรกับท่านได้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมาเมื่อเรามั่นใจว่าอยู่ที่อัลลอฮ์เนี่ยมันทำให้เราได้ตอบโจทย์โอ้มันต้องตอบโจทย์อัลลอฮ์สิครับใช่ไหมครับอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนั้นพอเรามีสิ่งนี้มั่นใจมีความยะเกนมั่นใจในจุดนี้มันจะเป็นผลที่ส่งให้เราได้มีความอิคลาสว่าตอบโจทย์อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ให้กับที่จะให้ที่ควรค่ากับการที่เรานั้นทุ่มเทสรรพกำลังเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับใครจะเข้าใจไหมครับเข้าใจว่ายังไงครับครับลองว่าสักคำที่ผมบอกนะเป็นวรรคทองที่ชอบอ่ะไม่อะไรบ้างฮะแต่ผมที่จะฝากไว้นะครับไอ้ตัวที่มาวัดนะฮะวัดว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนอีหม่านศรัทธาเนี่ยคือเมื่อเราได้ตะวักกันแล้วมันต้องคลายเห็นไหมฮะต้องคลายฮะจากที่ทุกข์อยู่เนี่ยต้องคลายแล้วอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมเครียดนะว่าจะมาไม่ทันนะครับไปหมดเลยฮะเสร็จแล้วผมได้ตะวักกันกับอัลลอฮ์อย่างจริงๆแล้วนั้นเสร็จแล้วมันจะคลายแล้วคลายและเสร็จแล้วสถานการณ์ก็จะดีขึ้นนั่นแหละครับตัวแปรที่สิ่งหนึ่งที่เราวัดได้นะครับและผมก็จะย้ำอยู่ตลอดเวลาครับสิ่งที่พูดในวันนี้มันเหมือนว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์มันเรื่องของโอ้ความดีที่เรากลับได้ในโลกดุนยานี้แต่กำลังจะบอกว่ามันเพียงแค่ว่าผลพลอยได้แค่นั้นเองผลพลอยได้เพราะทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องราวที่ส่งผลให้เราได้รับความดีสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ชั้นสูงการที่เราตะวักกันกับอัลลอฮ์เป็นอิบาดะห์ชั้นสูงการที่เรานั้นรูดอบิลละยินดีพอใจหรือฮุสนุซอนบิลละห์เนี่ยเป็นวาญิบาตุตเตาฮีดเป็นสิ่งจำเป็นองค์ประกอบจิ๊กซอสำคัญของเตาฮีดที่มันมีผลบุญอันมากมายนะครับอาจารย์คะกุญแจของลายละให้ล้นล้อมันก็คือเตาฮีดใน7อย่างใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้อาจารย์ช่วยสรุปแล้วทำไมถึงได้ใช้เฉพาะความการตะวักกันอย่างเดียวอะคะที่จะคลายตรงนี้ทั้งหมดฮะวันนี้เอามาจริงๆแล้วชูรูดของเตาฮีดนะครับมีอยู่7ข้อนะครับชูรูดที่จะปลดปล่อยพลังงานยิ่งใหญ่มันมี7ข้อนะครับแต่วันนี้มาเพียงแค่วันนี้เอามาเพียงแค่2ข้อเองหลักๆนะครับ2ข้อหลักๆคือเรื่องของอัญญะกีนุบิลละยะเกนมั่นใจกับอัลเลาะห์ครับมั่นใจกับอัลเลาะห์2อัลกุบูลกุบูลแปลว่ายินดีพอใจทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นคืออัรฎออานิลละยินดีพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นมาเพียงแค่2ข้อเนี่ยผมว่ามันปลดล็อกอะไรได้หลายๆเรื่องแล้วใช่ไหมครับนะครับมันจึงถือว่าพูดในวันนี้คือเอาแก่นมาพูดยังไม่ได้พูดสิ่งที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับแต่ว่าก็ลำดับรองมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมไม่ได้แตะไปคือเรื่องของความอิคลาสแต่ว่ามาตอนปลายนี่อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ได้พูดนิดหนึ่งนะยังไม่พูดหัวใจของเตาฮีดครับอิคลาสคือหัวใจของเตาฮีดอิคลาสคือตัวแทนของเตาฮีดยังไม่ได้พูดยังไม่ได้แตะมากเท่าที่ควรนะครับถ้าแตะเรื่องนี้เราจะเห็นคุณค่าเห็นความดีงามอีกมากมายขอว่าในโอกาสหน้านะครับที่จะคุยกันในเรื่องนี้แต่วันนี้คือว่าเพียงแค่จิ๊กซอข้อนี้ฮะเราเห็นภาพชัดและเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเรื่องใกล้ตัวเรามันเป็นแตะในสิ่งที่เป็นจิ๊กซอที่มีความสำคัญองค์ประกอบที่มีความสำคัญนะครับเพราะพื้นฐานอื่นเนี่ยเราก็พอมีพื้นฐานอยู่แล้วแต่วันเวลาไม่พอถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้ก็จะกลับไปฮะดิษคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอินนัลลอฮะยะอะลาอัลฟัรฮะวัรเราะฮะฟินยะกีนวัรริฎอบิลลาห์อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้ความโล่งใจโล่งใจกับเรื่องของอนาคต
อัลลอฮ์จะทำให้เรานั้นได้เจอความสุขกับความเศร้าที่เกิดขึ้นมาโดยอาศัยอันยากีนุบิลละอาศัยความยากินสองอาศัยเรื่องของการยินดีพอใจกับอัลลอฮ์และในทางตรงข้ามวาจาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงให้เกิดความวิตกกังวลวัลฮุสน์ความเศร้าโศกเสียใจฟีอยู่ในเรื่องของอัชชักการที่สงสัยชักคือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่ายากินนั่นแหละครับวัสซุกซุกแปลว่าความไม่ยอมรับคือความโกรธคือไม่ยินดีไม่พอใจรู้สึกจะไม่พอใจแล้วโกรธในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาครับเพราะว่าในประเด็นที่มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในประเด็นที่คุยกันในวันนี้คือเรื่องของโรคทางใจที่มันเกี่ยวข้องกับความสุขมากที่สุดก็จะนำเรื่องราวมาพูดคุยกันแค่นี้แต่ความจริงแล้วนั้นถ้าจะคุยให้หมดเลยนั้นก็ต้องคุยถึงชุรุตและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งข่าวดีคือใครก็ตามที่เป็นแฟนเพจครูฟาตินนะครับก็ตามของเธอได้นะครับวันจันทร์กับวันศุกร์แล้วใช่ครับเขาก็จะสอนใช่แล้วเขาจะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่แจกในวันนี้นะครับวางหัวใจให้ถูกที่ภาค2ชื่อกุญแจและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กุญแจของสวรรค์ที่จะไปเติมเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะปลดล็อกในทุกเรื่องราวนะครับก็ไปดูได้แต่วันนี้ผมนำเพียงแค่2ข้อวันนี้นะครับมานำเสนอก็2ข้อนี้ทำให้เราได้คลายแล้วใช่ไหมครับจิตใจของเราได้เห็นสิ่งที่มีความสำคัญใกล้ตัวเราแล้วใช่ไหมครับนะครับครับขอรับสุบฮานุตะลาได้ประทานเตาฟิกให้กับเราทุกคนนะครับ